ู้ชมสงสัยไหมครับว่าทำไมยักษ์ใต้น้ำสามตนพี่น้องเนี่ยถึงกลัวท่านพญานาคนาคราชมีอะไรไปปรึกษาหน่อยไปบอกสักหน่อยนะส่วนท่านพญานาคนาคราชนะครับก็สามารถลงโทษยักษ์ใต้น้ำนี้ได้ด้วยดูมันน่าสนใจนะครับและชวนติดตามไปด้วยกันกับเจ้าหญิงพิกุลทองเวอร์ชันล่าสุดมีการเพิ่มยักษ์เพิ่มพญานาคเข้ามาอีกก็ผูกกันเป็นโยงใยไปเลยนะครับจนมีหลายคำถามตามมาว่าแล้วมันจะยังไงต่อล่ะนี่แหละมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราลุ้นและชวนติดตามไปด้วยกันครับวันนี้ชวนมาคุยกันนะครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงกับดินที่ YouTube และ TikTok ช่องพัชราประพลแว็บแรกเลยนะที่ดินเห็นนางยักษ์กานินเนี่ยไปปรึกษาท่านพญานาคนาคราชเนี่ยรู้สึกแปลกมากเลยรู้สึกว่าทำไมต้องไปบอกด้วยอ่ะแล้วปรึกษาแต่ดูพญานาคท่านก็ดีนะครับผู้ชมปรึกษาว่าจะขอเอามนุษย์ผู้ชายที่เขาชอบเนี่ยลงมาอยู่ใต้น้ำด้วยได้ไหมท่านพญานาคนาคราชเนี่ยดูจะไม่อนุญาตนะครับบอกว่ามันผิดธรรมชาติแล้วก็แนะนำว่านางกานินไปทำสมาธินะไปทำภาวนาจะได้ไม่ฟุ้งซ่านก็มีการบอกไปแบบนั้นแต่นั่นไม่ทำให้นางยักษ์กานินเชื่อฟังและลดละความพยายามนะครับตามจนกระทั่งไปเจอผู้ชายที่เขาชอบก็คือพระโอรสพิชัยมงกุฎแล้วก็เอาตัวมาแล้วนะครับเกือบจะพาลงมาใต้น้ำแล้วแต่เจอพี่ชายห้ามไว้ก็คือสุรกายแล้วก็นางยักษ์กาขาวนะครับทำให้พระโอรสพิชัยมงกุฎเนี่ยก็หนีไปได้ครับคุณผู้ชมจากนั้นทั้งหมดทั้งมวลเกือบจะทำให้วุ่นวายละก็ต้องเข้าสู่การตัดสินโดยท่านพญานาคนาคราชนะครับก็เลยตัดสินที่จะขังนางยักษ์กานินแล้วก็บ่าวของเขานะครับเอาไว้ในถ้ำนั่นแหละซึ่งมันก็มีคำถามตามมาว่าหูท่านพญานาคนาคราชมีสิทธิ์ขนาดนี้เลยหรอแล้วทำไมยักษ์พวกนี้ไม่สู้ล่ะดินเลยวิเคราะห์ดูครับแล้วก็สรุปแบบนี้นะครับดินมองว่าใต้น้ำเนี่ยมหาสมุทรทั้งหมดทั้งมวลท่านพญานาคนาคราชเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดครับเป็นผู้พิทักษ์ปกปักรักษาปกป้องทุกสิ่งทุกอย่างดูแลความเรียบร้อยเมื่อยักษ์กลุ่มนี้มาอาศัยอยู่ใต้น้ำนะครับก็กลายเป็นว่าต้องอยู่ภายใต้การปกครองของท่านพญานาคไปโดยปริยายครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าจะมองดูถ้าจะสังเกตดูครับคุณผู้ชมยักษ์3พี่น้องพร้อมกับบ่าวอีก2ตนเนี่ยดูไม่ใช่กษัตริย์นะที่ที่เขาอยู่เป็นห้วงน้ำห้วงหนึ่งเท่านั้นครับน่าจะอยู่บริเวณของสองนครนั่นแหละครับคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าจะเห็นจุดที่เขาอยู่เนี่ยมันดูเป็นถ้ำเป็นที่อยู่ที่ไม่ได้โอ่อ่าไม่ได้เป็นเมืองไม่ได้มีบริวารมากมายขนาดนั้นน่ะก็เลยมองว่าก็เป็นยักษ์ที่มาอยู่อาศัยมาขออาศัยก็เลยต้องเชื่อฟังมากๆเลยนะครับก็จะมียักษ์สุรกายเป็นพี่นะครับยักษ์กานินแล้วก็ยักษ์กาขาวพร้อมกับบ่าวอีก2ก็คือสกุณากาลีครับคุณผู้ชมมีแค่5ตนนะคือถ้าเกิดเป็นยักษ์กษัตริย์ก็ต้องมีบริวารไหมก็ต้องเป็นเมืองโออาใหญ่โตไหมแต่นี่ไม่ใช่นิ่งก็เลยมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการปกครองมากกว่าพญานาคที่อยู่ใต้น้ำพญานาคนาคราชใหญ่ที่สุดครับและถ้าจะมองไปถึงการเล่าการนำเสนอของเจ้าหญิงพิกุลทองเวอร์ชันนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับเรื่องการปกครองเพราะอะไรครับคุณผู้ชมบนสวรรค์มีพระอินทร์ครับใหญ่ที่สุดในนรกมีท่านพญายมบาลครับในน้ำก็ต้องมีใครก็ต้องมีพญานาคนาคราชครับคุณผู้ชมส่วนบนโลกมนุษย์นะครับก็จะเป็นเมืองเป็นแรงต่างความเป็นอยู่แล้วก็มีกษัตริย์ปกครองน่าจะเป็นเรื่องของการปกครองนะนี่ก็เลยมองแบบนั้นว่าทำไมยักษ์ถึงกลัวท่านพญานาคนาคราชและต้องให้ความเคารพและพญานาคก็มีสิทธิ์ที่จะลงโทษยักษ์ใต้น้ำทั้ง3ตนต้องมองว่าเป็นครอบครัวนี้3พี่น้องนะครับแต่คุณผู้ชมครับท่านพญานาคนาคราชที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยเขาก็ดูจะไม่ได้ใจร้ายหรือโหดเหี้ยมเลยนะดูเป็นพญานาคที่ดีมากๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายกับมนุษย์และเขาก็ทำนายไว้แล้วว่าเมื่อมีมนุษย์เข้ามาความเดือดร้อนจะบังเกิดเขาถึงโกรธหนักที่นางกานินพยายามที่จะนำพามนุษย์ลงมานะครับแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเกิดทำอีกนะก็จะขังแบบนี้อีกคือมันไม่มีคำสั่งไหนเลยที่บอกว่าจะลงโทษแบบฆ่าหรือทำให้เขาบาดเจ็บไม่มีนะก็จะขังซ้ำแบบเดิมนะนั่นเป็นเหตุให้ยักษ์กานินนะครับถึงขั้นหนีออกจากถ้ำครับคุณผู้ชมเมื่อนางยักษ์กานินกล้าที่จะทำขนาดนี้กล้าที่จะหากับท่านพญานาคนาคราชฝ่าฝืนกฎนะครับเขาจะไปสุดได้แค่ไหนอันนี้น่าติดตามเพราะว่าถ้าลำพังเป็นเรื่องของการกินมนุษย์น่ะดินว่ามันไม่ได้ถึงขั้นมีกฎเพราะยักษ์กานินกับกาขาวอ่ะกินมนุษย์อยู่แล้วแต่ยักษ์สุรกายไม่ได้กินครับคุณผู้ชมไม่ได้มีกฎว่าห้ามกินได้แหละเพียงแต่ว่ายักษ์สุรกายบอกว่ามันจะเป็นบาปเป็นการไปเบียดเบียนนะแต่การนำมนุษย์ลงมานั่นเป็นข้อห้ามครับคุณผู้ชมฉะนั้นติดตามไปด้วยกันนะครับเมื่อนางยักษ์กานินดูจะแตกหัก
เขาจะสู้กับพญานาคนาคราชด้วยหรือเปล่าล่ะมันจะเป็นยังไงต่อติดตามกับเจ้าหญิงพิกุลทองเวอร์ชันล่าสุดนะครับน่าสนใจมากๆดินชวนดูสดทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางหน้าจอช่อง7 HD กด35นะครับและดูย้อนหลังทุกตอนได้ทาง YouTube ช่อง3เสียงครับคุณผู้ชมขอบคุณที่มาติดตามนะครับคุณผู้ชมมาร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนพูดคุยกับดินได้ย้ำนะครับว่านี่คือช่วงของการวิเคราะห์เจาะลึกละครนำเสนอในแง่มุมต่างๆและมีการวิเคราะห์ไม่ใช่การสปอย 100% หรือว่าการนำเรื่องย่อมาอ่านให้กับคุณผู้ชมฟังถ้าเป็นแบบนั้นจะถูก 100% นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการวิเคราะห์นั่นคือมุมมองของดินเป็นการวิเคราะห์ของดินและอยากจะเชิญชวนทุกคนไปดูละครด้วยกันในเรื่องนั้นๆที่ดินนำเสนอทั้งช่วงละครไทยและช่วงละครพื้นบ้านละครจากวงนะครับวันนี้ดินไปแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ